ลามันพันเดียวมันพันซิกขวาเนี่ยนะปวดก็ปวดตรงนี้ก็เลยแปลงเป็นลาจานเจอได้ใช่ไหมฮะมองมองไหมสีสากภายในตอนเด็กมันดีที่ครับตอนมาเนี่ยตึงตึงมันแบบวันนี้แบบไม่มีแรงแบบมันเงินเนี่ยใช่ไหมครับเป็นอยู่ข้างเดียวนี่ตึงตึงขึ้นเต็มเลยเนี่ยพอวันนั้นมันมาเป็นชุดเลยI'm not going to do that.
วันก่อนมันนอนได้กดออกจมูกใช่ไหมผมสะดุ้งเลยถูกขับออกถูกขับออกในระดับที่เรารู้สึกได้เลยปวดทุกบททั้งนั้นเลยทั้งเช้าอ
อตรงนี้นะครับที่เดินเนี่ยมันก็มีให้เป็นก้อนอย่างเงี้ยตลอดรู้สึกว่าหลุดไหมก่อนนั้นขยับหน่อยสิ
มันไปเป็นต้นต้องแต่มันเคลื่อนใช่ไหมครับละลายปกติไปว่ามันเป็นการไขมันมันเยอะแล้วเรามีอาการใช่ไหมครับสังเกตดูว่าช่วงไขมันน้อยมันไม่ค่อยมีอาการในที่นี้มันเกี่ยวโยงใช่ไหมครับอาจารย์โยงหมดถ้าหากเป็นไขมันเนี่ยมันก็มันมาขวางทางเดินของเลือดไม่ว่าเลือดจะไปไหนเลือดจะไปส่งไปยังสมองเลือดจะส่งไปยังไปเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายถ้าไขมันมันขวางทางเดินของเลือดง่ายๆนั้นพลังผมเนี่ยมันจะเป็นพลังร้อนที่มันจะสลายไขมันที่เขาว่านั่นส่วนที่ผมป๊อกคือเรื่องของประสาทประสาทนี่มันต้องเชื่อมโยงกับเลือดมันหนีจะก็ไม่ออกเลือดประสาทมันก็จะควบหัวใจเนี่ยเรียกว่าปั๊มเลือดทั้งดำเลือดแดงนั่นแหละส่วนประสาทมันเป็นขั้วหัวใจมันเป็นติ่งมันเป็นปมอยู่นิดหนึ่งประสาทตรงนั้นแหละฮะที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องของเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งนี้นะคือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะรู้ได้วิทยาศาสตร์ก็จะรู้แค่ในเลือดมีโครงสร้างกระบวนการที่เขาเรียกว่าเคมีเป็นยังไงแต่เขาจะไม่รู้เรื่องของไฟฟ้าเป็นยังไงถึงแม้ว่ารู้ก็รู้ได้อย่างมากที่สุดก็ 85% อีก 15% เนี่ยไม่รู้แน่นอนเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติจริงๆตรงนั้นไอ้สิ่งนี้ฮะผมอยากจะให้ผู้คนได้รู้ได้เข้าใจจริงๆก็น่าเห็นใจไม่มีทางเลือกทำไมผมจะล่วงรู้ตรงนั้นได้ยังไงวิชาการแพทย์ไหนเขาสอนกันไม่มีหรอกผมก็ตอนแรกมันกล้า
ผมย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของจุดต่างๆของร่างกายของผมเพราะว่าตัวของผมมีเป็นหลักในการจะแชร์กับผู้อื่นผมใช้ตัวผมเป็นหลักทั้งหมดในการแชร์กับผู้อื่นบอกไว้ให้เลยถ้าผมศึกษาจากตัวผมมันก็น่าจะไม่แตกต่างกันกับคนอื่นเพราะตามองค์ความรู้ผ่านศาสนาคือมันสั่งสมมาโดยวิถีของดินน้ำลมและไฟใช่ไหมมันก็วิถีนั้นมันเป็นวิถีของกระบวนการธรรมชาติมันไม่ใช่วิถีของกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์แต่ให้ฉันมันไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนวิทยาศาสตร์ศึกษาไปไม่ถึงจุดที่ธรรมชาติที่ว่านี่ไปไม่ถึงไม่ถึงเด็ดขาดวิทยาศาสตร์ก็เคยพูดถึงว่าเซลล์สมองมันขอโทษเซลล์หัวใจมีไหมไม่มีหัวใจคือหัวใจเผาคือเผาเขาบอกว่าคือความถี่หัวใจคือตัวที่เรียกว่าเผาคือความแตกต่างกันระหว่างลบกับบวกที่มันโคเปเรตอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้จะสื่อสารได้ตรงนี้ต้องไม่มีเผาคือคลื่นสิ่งนี้มันต้องไม่มีคลื่นสิ่งนี้ไม่มีคลื่นเมื่อไม่มีคลื่นมันก็ไม่มีความอยากถ้าไม่ใช่ไม่มีความยาวแล้วก็กลับมาพูดซะว่าเป็นความถี่จุดนี้เป็นจุดสื่อสารไม่ได้เลยไม่มีทางได้เลยวิทยาศาสตร์ทุกแขนงให้มีความรู้หัวมันทุกสาขาวิชาก็ศึกษาไม่ได้เพราะมันนี่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วทำไมผมถึงรู้ตรงนั้นมันต้องมีสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติมันต้องมีสัตว์เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะไปรู้ที่พอยนี้ได้พอยนี้นะถ้าพอยนี้ผมพูดว่าเป็นเพียงเริ่มจากโมเลกุลนะซึ่งมันเล็กกว่าเซลล์ไปที่ไหนนะจริงๆมันเล็กกว่าโมเลกุลไปอีกจะเรียกว่าอะตอมมันก็ยังกระไรอยู่ก็อยู่พูดเรื่องของเอเนอร์จีโดยตรงเป็นเอเนอร์จีซึ่งมันต้องมีทั้งเอเนอร์จีที่ไม่บริสุทธิ์ไปถึงเอเนอร์จีที่มันบริสุทธิ์เพราะผมไปถึงเรื่องของเอเนอร์จีที่มันบริสุทธิ์มันจึงได้พูดได้ทุกสเต็ป by สเต็ปไอ้สิ่งนี้ครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางศึกษาได้ไม่มีทางย้อนผมว่ามันถึงเวลาที่มนุษย์จะรู้เรื่องเพราะมันจะขมวดกันรวมกันทั้งวิทยาศาสตร์ที่ผมพูดก็คือพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเขาเรียนวิทยาศาสตร์กันได้มีพอยต์ของคำว่ารู้กันบ้างไม่อย่างนั้นมันจะมีแต่พอยต์ความเชื่อพอยต์ตัวรู้ความรู้มันไม่เกิดมันก็เลยมีแต่ความเชื่อบุคคลที่เขาศึกษาด้านที่ว่านี้มาโดยตรงแล้วเขาก็ศึกษาไม่ถึงจุดที่ผมกำลังเล่าถึงเลยไม่ถึงจุดมันก็เลยได้แค่น่ะอย่างมากก็ได้แค่โครโมโซมนะเอ็มบีโออะไรนะโอวุ่มโอวัมที่เขาพูดถึงกันทางวิชาชีวะวิชาฟิสิกส์ที่เรียนทั่วโลกไปไม่ถึงจุดนี้หรอกมันต้องถ้าจะใช้คำว่าที่เป็นคำพูดพนุบูรณาการกันนะฟิสิกส์เลยนะเอางี้ได้ไหมฟิสิกส์ของจิตใช่ไหมใช่ไหมพลังงานของจิตใช่ไหมพวกพระเจ้าพูดถึงฟิสิกส์
ในในยะที่ก็ต้องพูดถึงพลังงานฟิสิกอลของจิตก็คือพลังงานของจิตและใครล่ะครับที่จะไปถึงพลังงานของจิตตรงนี้ได้มันต้องจิตที่มันอิมเพียวก็คือจิตที่มันขุ่นมัวในตัวนะฮะมาอยู่โผล่ตรงนี้นั่นคือวิทยาศาสตร์เข้ามาถึงตรงนี้จิตศาสตร์ไปเหนือกว่านี้อีกนั่นนั่นจิตสิ่งพวกนี้จะมาเป็นตัวช่วยจิตเขาไปถึงเป็นตัวช่วยนั่นจิตที่คนมีอย่างผมเนี่ยผมมีแน่นอนนั้นก็เครื่องมือพวกนี้จะมาเป็นตัวช่วยหรือเครื่องมือของจิตให้จิตทำงานจิตที่ว่าทุกจิตบริสุทธิ์นะหรือว่า PE นั้นเพียวในยี่นะเพราะพวกเสมอสุดท้ายคืออินเพียวคือหนึ่งพวกในบริสุทธิ์ซึ่งเนี่ยมันสะสมสิ่งบริสุทธิ์กับที่ใช้มือถือมือถอยกันหนึ่งมันสะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเท่าใดมันจึงปวดหัวปวดเหตุมันยังมีคำว่าเครียดถึงไม่ใช้ก็เจอเพราะคลื่นมันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดคนไม่ใช้ก็เจอถ้าใช้ตัวมันคือมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็ต้องเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้ถ้าจะอยู่ได้ในสังคมต่อไปนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะมันถูกบีบรัดที่บอกว่าเครียดนั่นแหละครับตัวเดียวที่เครียดตัวเดียวโรคหัวใจก็มาจากเครียดพอเครียดก็อ้าวน้ำหนักเพชรขึ้นแล้วจ้าความดันสูงไปแล้วจ้าสูงยุ่งต่ำอ้าวแล้วคอนโทรลยังไม่ได้ชนะไปถึงเบรนนี่ความดันสูงต่ำที่มันไม่สเตเบิลมันสวิงขึ้นสวิงลงสุดท้ายก็มีผลทางเบรนปวดแห้งหัวต่อไปอีกความมันไซเบอร์พาหินสันต่อไปอีกมือสันอีกทีนึงหูแว่วต่างหากโอ้ทำไมผมไปล่วงรู้กับสิ่งนี้เขาเหมือนกับเป็นบุญของแผ่นดินอย่าไปคิดมันเป็นบุญแผ่นดินนี้ยังมีบุญอยู่นะเว้ยผมก็สรุปตรงนี้บุญของแผ่นดินแต่ผมเป็นคนที่เจอก็มาใช้เผื่อแผ่แบ่งปันกันแผ่จะมีอะไรกันหน้ากันหนาคนไหนที่มีทุกข์ก็มาแชร์กันมาแบ่งปันมันก็คลายทุกข์ไปได้มันก็มีความสุขพอมีความสุขก็ลดความเครียดลดความเครียดคือลดบัตรเพเชอร์ก็คือจนเดียวกันนะมันก็จะเป็นโยมใหญ่ก็มันอยู่พวกนี้มันโยมใหญ่เมื่อเราเข้าใจตัวพอยต์แรกของมันที่มันมาเกิดจริงๆมันจะรู้ผมไม่รู้รู้ตัวเกิดตัวแรกของอะไรของมนุษย์ก็ว่าได้มั้งของสัตว์ก็ได้ง่ายเนี่ยรู้ได้โดยจิตต้องไต่ตามวิถีของหลักพุทธศาสนาเพราะว่าเขาสอนตรงมันมีเรื่องของฌานแล้วก็ปัญญานั่นแหละตัวนี้จะอธิบายแต่เรื่องของปัญญาล้วนๆพอไปทางด้านนี้ก็ต้องไปเรื่องของฌานเรื่องปัญญาแล้วจริงใจไม่รู้ใครสนใจใฝ่รู้เรื่องของปัญญาผมก็เกิดมาอธิบายเรื่องนี้นะครับมันสูงมากครับเป็นสูงที่สุดแล้วพุทธศาสนาเรื่องปัญญาได้สูงที่สุดนะเป็นเรื่องหาไม่ได้มันเรื่องของจินไตด้วยจะมีคำสอนแน่มากก็ถือว่าอย่างน้อยสุดก็มาสื่อสารกันได้ครับคนไหนที่เคยเรียนหนังสือเนื้อหามาประเด็น9ประเด็น18ประมาณนั้นจะรู้ปัญญามันคืออะไรไม่ใช่รู้แค่ตัวหนังสือมันไม่ใช่มันต้องจับไปลึกโดยสภาวะของสมาธิชั้นสูงท็อปออฟเดอะท็อปของเมดิเทชันนะจิตจะได้ท็อปเฉยๆก็ต้องเนื้อท็อปไปอีกหรือที่บอกว่าเพียวยังพอเท่าไหร่
อิ่มเพียวไม่พอต้องนะจะบอกว่าซุปเปอร์เพียวได้ไหมเนี่ย แต่ผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิ่งนะครับ ที่สุดแล้วก็ซุปเปอร์บีอิ่งมันเป็นภาษาที่มันเรียกว่าเล็กนะแต่มันใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเป็นภาษาที่สุดๆของภาษาแล้วที่จะเริ่มมาใช้กันครับมันแตกแหน่งไปเยอะแยะผมว่าผมไปแตกตรงนั้นนะในส่วนตัวผมจะไปแตกแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะจำหน่ายจ่ายแจกแล้วจำที่จะต้องบอกต่อๆกันเป็นหน้าที่เลยครับเป็นหน้าที่เลยผมถึงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเวลาผมทำงานไม่รู้มันมาจากไหนมันมีตัวเราเนี่ยอย่าบอกก็มาจากไหน ยิ่งสนุกยิ่งให้ยิ่งสนุกยิ่งที่ยิ่งถ้ารู้ว่าผู้คนรับได้ยิ่งสนุกมันเหมือนกันมันต่อยอดไม่หนึ่งมันสนุกแต่นี่คือขอเติมเชื้อเพลิงครับ เชื้อเพลิงของเหมือนกับไฟยืนยันว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคาร์บอนที่พูดที่มันทั้งโลกได้อย่างเกิดได้อย่างไรมาจากไหนเกิดได้อย่างไรไม่มีใครรู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าออกซิเจนที่มันเกิดมาไม่มีแหล่งเรียนรู้เลยไม่มีทางเลยมันมาจากไหนมันเหมือนกับไก่มาเกิดมาจากอะไรไข่มาจากเหมือนกันเหมือนกันทุกประการมันอยู่ในกรอบความคิดเดียวกันจึงใช้ว่าเหมือนกันได้แต่ผมไปรู้แหล่งครับไฮโดรเจนออกซิเจนกับคาร์บอนมันจึงไม่ทำลายผมเรารู้เขารู้เราครับมันทำลายแต่คนไม่รู้แต่เพราะผมมันไม่ทำลายครับมันเป็นเครื่องมือผมด้วยผมเรียกว่ามันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมันเชื้อเพลิงอย่างนี้สิ่งที่ชาวโลกรังเกียจเขาสั่งสอนกันเรื่องของรังเกียจคนที่สั่งก็ต้องเห็นจากคาร์บอนไดออกไซด์มาจากคาร์และสารผมว่าสิ่งนั้นเป็นเชื้อเพลิงผมที่เรียกว่าทานได้หมดงั้นผมเข้ามาในกระเป๋าผมเบิร์นหมดไม่มีเลยครับกอดผมมันเผาไหม้ได้ไหมครับพี่ชายพลังตรงนี้เหลือเชื่อมั้ยมันเพิ่งอยากจะให้ทุกคนถ้าสามารถที่จะเทใส่แก้วแล้วกรอกปากก็รู้ทุกคนได้ครับตอนนี้ก็พอได้นะน้ำเป็นยาครับอากาศเป็นยานี่ยาจะให้มาดูก็รู้นะเวลาผมถ่ายทอดพลังงานที่บริสุทธิ์แห่งที่นี่มันโชว์เขาได้จริงๆนะรับได้จริงๆนะแต่ต้องมาฟังการบรรยายแบบองรวมให้มันเข้าใจครับมันไม่ใช่จับยัดเอาได้ทันทีก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ในวงการซ้อมครับใช่ไหมฮะสองหมวกสองสีไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เลยเป็นความเข้าใจอย่างแบบโบราณกาลเรื่องกายใจจิตเนี่ยดินน้ำลมไฟมันมีแกนมันอยู่แกนของดินน้ำลมจะมาพ่วงครับดินน้ำลมไฟให้นึกถึงอะไรนึกถึงลูกชิดปิ้งมันมีอยู่สี่ก้อนครับนี่คือดินน้ำลมไฟไอ้แกนนั่นแหละแกนที่มันนี่คือแกนพลังงานบริสุทธิ์คือแกนเนี่ยใช่ไหมครับดูเชี่ยมันจะไปแล้วนี่มองเห็นภาพเป็นแกนพลังงานบริสุทธิ์ภาษาพวกพิศชาติเรียกว่าอากาลิโกอ๋อครับอากาลิโกเอจิปัจจุโกก็คือสิ่งนี้มันต้องรู้เฉพาะตนเท่านั้นเพราะถึงจุดหนึ่งไม่มีภาษาที่จะมาแชร์หมดภาษาแชร์มันต้องพยายามใช้ภาษาเป็นภาษาสูงสุดๆที่เขาพูดกันครับมันก็มีตัวนั้นเห็นจนเมื่อกี้ผมพูดว่าซูเปอร์บีอิง
บีอิ่งยังไม่พอซุปเปอร์เนื้อซุปเนื้ออีกเนื้อดีโอ้ตาเนื้อเป็นอยู่คืออยู่ใช่ไหมเนื้อเบี้ยมาเนื้อกว่าเนื้อกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเหมือนกับใช้ภาษาที่มันเลยผู้คนจะรับได้ก็มันอยู่ตรงนั้นน่ะครับนั่นต้องใจเอาสุขภาพเป็นเครื่องรับครับผมมาตรงนี้เป็นเครื่องรับพอใจไหมครับโอเคไหมเพื่อนเดินไหมเอาเสาหัวหน่อยเขาอยากให้มันโปร่งมันโปร่งมันตื้อๆเอาพลังขอสมาธิหน่อยเข้ามาใส่ผมใช้ไอ้ตรงนี้ป๊อกๆให้อ๋อครับไปทางนี้ความโน้มถ่วงโลกนะผมใช้คำว่าพลังงานสัตว์พลังงานสัตว์พลังงานตัวนี้มันจะรูดมันเหมือนกับถอนเสาเข็มปุ๊บครับเหมือนกับถอนต้นไม้ทั้งยวงปุ๊บมันจะรู้สึกส่วนตัวผมใช้พลังงานสัตว์พลังงานสัตว์หรือพูดหนึ่งเป็นพลังงานที่มาจากแนวดิ่งแนวตั้งพลังงานจนบินก็มาช่วยกันคนคือคนได้คนเจอครับคนพบเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์ตรงนี้โอเคไหมครับตัวนี้แหละครับพอไหมเนี่ยยังมีลงเหลืออยู่ไหมมันเหลือตีดนิดนึงตรงนี้อะไรครับนิดนึงแชร์ก็ผ่อนตัวตามนิดพอครับที่ทำซ้ายเดี๋ยวขวาจะได้เนาะครับแชร์นั่นตัวตีดเนี่ยนะอยู่ไหมขยับเองขยับจอภาพเต็มหน่อยตอนแรกมัวๆครับตอนมาแบบครึ่งๆเราหลับตื่นนะครับเบอร์ๆมันตื้อๆหัวใช่ไหมคนครับแล้วขากลับตอนนี้เราเป็นไงรู้สึกกระชุ่มกระชวยสดชื่นครับครับดีแล้วโอ้โหก็น่าเห็นใจทำงานนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้ตัวหนังสือฉะนั้นครับอยู่ตรงนี้ได้หน้าลืมหลังก็ไม่ได้ครับก็น่าเห็นใจคนที่อยู่กับตัวหนังสือที่มันตัวหนังสือที่มันเกี่ยวพันกับเกี่ยวพันกับคน50-70ล้านคนนะครับต้องดูตัวโลกตัวเลขหายไปตัวก็ไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังทำก็ประมาณต้องนั่งดู0-0ครับ
นานๆความเครียดมันก็เข้ามาที่อย่างในห้องมองไปเหมือนก็เจอสีด้านเท่ากันโอ้ครับเจอสีด้านเท่าเออนี่แหละเหมือนโดนขังไว้อากาศถ่ายเทครับเสียตรงนี้มันเสียเปรียบเมืองหนาวถ้าว่าประมาณเมืองหนาวออกจากห้องก็ได้มาสูดได้ครับก็ผ่อนคลายได้นะของเราจะนั่งห้องมาร้อนเนี่ยมันคนละความรู้สึกหนาวก็จะดีตรงนี้แหละออกจากห้องก็พึ่งเป็นกำลังแล้วก็ความเย็นเป็นห้องแต่ก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เลยมากเพราะฉะนั้นสิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้นั้นจะมาจากกลุ่มคนที่อยู่เมืองหนาวไม่รู้จะทำอะไรออกมาเล่นเพ่นพ่านบ้านเราก็เป็นแบบเนาะห้องครับกิจกรรมอยู่ในห้องมันจะไปทำอะไรมากอ่านหนังสือเขียนหนังสือขุดนี่ขุดนี่ดัดแปลงแก้ไขทำนู่นนี่นั่นมันที่มีสิ่งประดิษฐ์มาใช้ความเหยียดสีทวดมีการคิดเขาเนียนกว่าเราแต่ของเราเนี่ยไม่เนียนกว่าแต่เวลาได้มันได้ลึกซึ้งกว่าของเรามันได้เรื่องของสมาธิเรื่องจิตจิตนิยมฝั่งตะวันออกแล้วเนี่ยได้จิตนิยมตะวันตกก็ได้วัตถุนิยมมันถึงวันนี้ผมใช้คำพูดว่าวัตถุนิยมเนี่ยมันทรงมันดรอปจิตนิยมมันทรงรู้เรื่องพวกนี้มันก็จะมันยืนอยู่ไม่เป็นไรหรือไม่ยืนแล้วตามทีสองวันเขาจะมาเจออะไรเจอ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยเขาจะมาเจอเองเพราะว่ามันเป็นถึงวาระมันเองมันจะดีเด้งมาปึ้งอีกแล้วก็จะเก็ตคนนั้นจะมาขวาได้ก็จะเรียนถามว่าอะไรที่เป็นเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่จะหายขาดไหมฮะคำตอบตรงนี้นะฮะครับต้องตอบไปว่ามันสะสมมานานเท่าไหร่ล่ะคุณเลยเคยเป็นมาเป็นปีครับต้องถอยหลังมาหาตรงนั้นครับต้องจะมีคำตอบของมันเองต้องถามตัวสะสมครับใช่ไหมแล้วก็เรื่องหมอแล้วคุณจะไม่มีต่ออีกแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะออกมาล้างออกมาล้างไม่เกิดขึ้นมาใหม่ดูเหมือนมันเกิดขึ้นมาใหม่นะแต่อันที่ไม่เท่าเก่ากันแล้วมันเป็นมาก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เท่าเดิมครับเดิมมันเบลอมากกว่านี้ประมาณนี้ครับสัปดาห์ผ่านไปเบลอเหมือนกันเปอร์เซ็นต์เบลอจากเดิมมัน99หรือว่า100หรือ95ก็แล้วกันเพียงแค่ว่า 100% นี้ตอนนี้มันจะมีเบลอประมาณ65 70พอเวลาครบ1สัปดาห์แล้วเนี้ยครับวิธีการคิดเฉลี่ยก็ต้องขึ้นประมวลอย่างนี้เวลาประมวลน่าจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะครับอยากให้ใช้หลักประเมินพวกนี้ครับเพราะมันต้องประเมินด้วยวิธีนี้อย่างหนึ่งก็ไม่มีวิธีประเมินความตัวของตัวเราโอเคไหมจบไหมอาจารย์เพิ่มอะไรนะสีสีหน่อยครับแน่อยากจะเรื่องสีเหรอครับโทษครับอ้าวปล่อยตามสบายชมดูแล้วคุณบอกว่าชมบารมีบ่ไม่ต้องบารมีบารมีหรอกที่นี่ไม่มีบารมีที่นี่มีแต่รู้ว่ามันจะแปรผันไปแล้วสีสันเห็นวันนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นมาก่อนมันจะไม่คงที่ฮะบอกให้ทราบไว้มันจะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเรื่อยถามว่าปวดตายยังครับ
นิดหน่อยครับปิดไปนานวันนี้ไม่เหมือนเข้าหลังคันนั้นนะฮะอันนั้นออกสีทองอันนี้ออกแดงๆดำๆไงแปลกๆครับที่แน่จะไม่เหมือนกันถ้าพัฒนาได้เองนะบอกไม่ทันโอ้โหเวลามันไปสิ่งที่เห็นในตาผมได้หนังสือถึง3 ปีเต็มครับตอนนี้ไม่เล่นนะตอนนี้ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วดูซิว่ามันคือเรื่องจิตล้วนๆเลยสมาธิจิตครับล้วนๆเลยเรื่องจิตพอแล้วเรื่องจิตผมจะไม่เป็นยืนยันว่าไม่เป็นรองใครเด็ดขาดผู้เล่นจิตไม่รองใครเด็ดขาดเกินภาษาที่เห็นเนี่ยไม่รู้จะภาษาไหนมาใส่เข้าไปแล้วไม่มีหรอกนะนี่เลยบอกปัจจตังถ้าเห็นเองด้วยตัวเองโอ้โหอย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของท่านครับมันเป็นหน้าที่ผมตรงนั้นโอเคนะครับเหมือนห่วงเมื่อกี้พูดเนี่ยเหมือนห่วงแล้วคนละหน้าที่กันแล้วกันง่ายดีมันจะพากันไปได้โดยง่ายมันมีผู้นำผู้ต่างผู้นำผู้ต่างเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงพูดตามโอเคไหมครับให้คะแนนตัวเองวันนี้ดีขึ้นมากเอาไปเลยครับ90โอเคครับไม่ต่างเก่าครับให้หน่อยนึงอ๋อครับถือว่าเป็นบุคคลที่วันหนึ่งถ้ามีการอ้างถึงก็จะขออนุญาตอ้างถึงอ๋อได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะอ้างถึงแค่ง่ายเพราะว่าราชการมันจะกลายเป็นบางทีเนี่ยเป็นเครื่องมือใครบ้างราชการมามันจะกลายเป็นผมไม่เคยคิดถึงนั้นเด็ดขาดครับถ้าไม่เคยใช้สิ่งนี้ก็มาอ้างเป็นฐานของโดยในการที่จะไปสเต็ปผมไม่เคยใช้หรือว่ามีใครมาดูมารู้มาเห็นอาการอย่างนี้มันจะได้มีการอะไรพูดว่าผมมาเล็บเพื่อรัฐสภาก็ครับโอเคจบข่าวเนาะครับอ่า